อากาศไม่ใช่ลมแน่นอนนะครับโอเคไม่ใช่ลมแน่นอนแสดงว่าแน่นอนฮะเพราะถ้าจะมีคำอธิบายต่อมันก็อธิบายได้นะครับเห็นไหมลมคืออากาศค่อนข้างจะแน่นอนคำว่าค่อนข้างแน่นอนเนี่ยคือมันไม่เหมือนกันทุกประการจึงใช้ภาษาก็ว่าค่อนข้างนะครับแปลว่ามีความต่างอยู่มันจะมีคำถามไปว่าถ้าใครก็ตามที่เชื่อมั่นว่าลมคืออากาศคำถามมีว่าถ้าเราอยากจะเห็นอากาศหรือเห็นลมเราจะเห็นมันได้ยังไงเอ๊เนียนนะครับเนียนมากนะครับเห็นนะเห็นกับสัมผัสมันคนละอารมณ์นะครับสัมผัสก็คือลมมันพัดผ่านตัวเองลมร้อนลมเย็นลมแรงลมค่อยเนี่ยคำว่าลมเนี่ยมันสัมผัสตัวเราเองลุงก็เลยบอกว่าใครเห็นลมใครมองเห็นลมถ้าจะเห็นลมเราจะเห็นได้จากอะไรนี่